ผู้ที่ตกงานว่างงานมีคุณสมบัติอย่างไรที่สามารถขอรับเงินชดเชยการว่างงานได้วิธีขอรับเงินชดเชยการว่างงานต้องทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับนานาสาระกับอเปียกสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนวันนี้ตอนนี้จะมาพูดถึงวิธีขอรับเงินชดเชยจากประกันสังคมกรณีว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจที่ยังไม่มีท่าทางจะจบลงง่ายๆกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเศรษฐกิจและเงินในกระเป๋าของประชาชนลดน้อยถอยลงจนกระทั่งไม่มีเงินในกระเป๋าสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33มีสิทธิประโยชน์จากการประกันสังคมที่สามารถยื่นความประสงค์ขอรับเงินชดเชยในกรณีว่างงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดคือผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคมที่จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานสามารถขอรับเงินชดเชยระหว่างว่างงานได้ผลประโยชน์ทดแทนที่ผู้ประกันตนตามมาตรา33จะได้รับเมื่อตกอยู่ในสถานะว่างงานในกรณีเลิกจ้างลาออกปกติรวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงานในช่องทางออนไลน์และออฟไลน์มีดังนี้คุณสมบัติของผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่สามารถขอรับเงินชดเชยว่างงานได้ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน30วันนับแต่วันที่ว่างงานโดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงานเพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้นมีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ1ครั้งผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้ทุจริตต่อหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรงละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา7วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาต้องมิใช่ผู้มีสิทธิ์ที่ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพมีสิทธิรับผลประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่8นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้ายไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา39ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับกรณีถูกเลิกจ้างได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน180วันในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทจะได้รับเดือนละ 5,000 บาทกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลาได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน90วันในอัตราร้อยละ30ของค่าจ้างเฉลี่ยโดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาทและฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทตัวอย่างเช่นผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาทจะได้รับเดือนละ 3,000 บาทเมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนวงเล็บลาออกสามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก6เดือนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิตและประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิ์ต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน1ปีเว้นแต่กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐต้องยื่นสิทธิ์ภายใน30วันหลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานหากยื่นสิทธิ์เกินกว่า30วันจะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังและหากยื่นสิทธิ์เกินวันที่จะได้รับสิทธิ์ไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน
ทั้งนี้ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้างหรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน180วันในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า1ครั้งภายใน1ปีปฏิทินให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน90วันต่อไปจะเป็นการลงทะเบียนกรณีของผู้ว่างงานมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานในช่องทางออนไลน์ 1. เข้าเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน 2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงานและยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ 3. ทำตาม4ขั้นตอนหลักจนครบถ้วนขั้นตอนที่1อ่านข้อตกลงของการใช้บริการก่อนกดขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชนขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลส่วนตัวและบันทึกการลงทะเบียน 4. ผู้ประกันตนจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตนซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 5. พิมพ์เอกสารดังนี้ใบนัดรายงานตัวแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส 2-01/7 6. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคมโดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานสปส 2-01/7 ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตนสำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตนได้แก่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนธนาคารธนชาตจำกัดมหาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขั้นตอนขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานเดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง 1. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางานกรมการจัดหางาน 2. กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานพร้อมด้วยหลักฐานดังนี้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูปถ่ายไม่เกิน6เดือน 3. กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานพร้อมด้วยหลักฐานดังนี้หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงานสปส 6-09 หรือหนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงานสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขบัญชี 4. เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการสัมภาษณ์ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน 5. เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการเลือกตำแหน่งงานว่างให้เลือก3แห่งให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้พิจารณาหากยังไม่มีงานที่เหมาะสมเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานจะประสานงานส่งฝึกอบรมแรงงานตามความจำเป็นแต่หากผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือปฏิเสธงานหรือปฏิเสธการฝึกอบรมที่จัดหาให้และไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนดสำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนทันที6. เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกสถานะผู้ประกันตนกรณีว่างงานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง7. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมดึงข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นมาวินิจฉัยตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ 8. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วนสำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตนผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนเดือนละ1ครั้ง
ก้าหากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งหรือโทรศัพท์ที่024558989ต่อ215-220-221 Fax 024554898 024554896จบการรายงานวิธีขอเงินชดเชยกรณีว่างงานที่มาของข้อมูลสำนักงานประกันสังคมกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนๆมีคำแนะนำคำติชมประการใดก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับอาเปียจะเข้าไปอ่านและตอบทุกคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของอาเปียกนะครับให้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอาเปียกนะครับพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับ